ื่องนี้4070ขุมพลังที่เป็นตัว AMD Ryzen 9ในรหัส 8945HS แต่ราคา 59,990 บาทนะครับมันสามารถทำการไล่เบาให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้นะครับกับเจ้าตัวคาตานะ A17 AI B8V นะครับสวัสดีครับผมโน้ต XTMT ครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กแดนซามูไรจากทาง MSI นะครับกับเจ้าตัวคาตานะ A17 และปีนี้คือปีของ AI มันก็เลยตั้งชื่อว่า AI B8V นะครับตัวนี้คือบอดี้โฉมใหม่ล่าสุดในปี2024และผมต้องบอกตรงๆว่ามันคือมาจากแดนซามูไรเพราะคาตานะเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันคือดาบซามูไรและเครื่องตัวนี้น่าจะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นแท้ๆเพราะอะไรรู้มั้ยครับมันเหมือนโตเกียวดริฟท์ครับที่เวลาแต่งรถเนี่ยมันสามารถทำการไล่เบาให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้นะครับเริ่มจะสงสัยกันแล้วผมก็บอกกันก่อนเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ประมาณ 2.7 กิโลนะครับก็อยู่ที่ 2,731 กรัมด้วยกันแต่ผมมีทริคนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาเนี่ยคุณสามารถไล่เบาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ให้เหลือแค่ 2.5 กิโลได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอพามาดูในเรื่องของความแรงกันก่อนเลยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับขุมพลังที่เป็นตัว AMD Ryzen 9ในรหัส 8945HS แน่นอนตัวนี้มันมีตัว AI built-in เข้ามาในส่วนของตัว CPU แล้วนะครับแล้วก็เครื่องนี้4070แต่ราคาต้องบอกตรงๆว่าแอบสวนกับในเรื่องของตัวสเปคนิดนึงเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ 59,990 บาทนะครับพอเป็น4070กับ Ryzen 9เนี่ยแล้วสเปคมาขนาดนี้หลายคนอาจจะคิดว่าจะอยู่ที่ 7-80,000 แต่จริงๆมันมีเหตุผลนะครับอย่างแรกผมขอพามาดูบอดี้ความสวยงามกันก่อนตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น17นิ้วนะครับด้านหลังรอบนี้ MSI ไม่มีใส่สีแต่อย่างใดนะครับทำมาเป็นสีดำเรียบสนิทมีโลโก้ MSI อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีการใส่สีแดงแต่อย่างใดเป็นตัวโลโก้รูปโล่นะครับที่มีมังกรอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีการเขียนพวกรายละเอียดเท็กเจอร์ต่างๆทำออกมาคล้ายๆกับตัวฝากระโปรงของรถยนต์มากๆนะครับในส่วนตัวด้านหลังตรงนี้ครับมีท่อไอเสีย2ท่อไม่ใช่มันคือรูระบายอากาศนะครับตรงนี้จะมี2ฝั่งด้วยกันซึ่งถ้าสมมุติเราแกะเครื่องดูด้านในเนี่ยพัดลมทั้ง2ด้านจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีพัดลมตัวใหญ่กับพัดลมตัวเล็กแตกต่างกันนะครับในส่วนตัวด้านข้างของเครื่องตัวนี้พอปิดฝาออกมาเนี่ยความหนาของตัวเครื่องก็พอสมควรนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์17นิ้วที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่สักเล็กน้อยนะครับตัวพวกนี้จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อหลักมาอยู่ทางด้านขวาทั้งหมดเลยก็นะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งควรที่จะต้องมีพอร์ต RJ45 มีมาให้พอร์ต HDMI ยังคงมีมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวพอร์ต USB Type-C ที่ทำออกมาได้ดีอย่างนึงคือคุณสามารถเชื่อมต่อหน้าจอผ่านตัว Type-C ตัวนี้ก็ได้หรือว่าผ่านตัว HDMI ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวพอร์ต USB Type-A และก็แจ็ค 3.5 มิลมาให้ครบทั้งหมดทางด้านขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type-A จำนวน2พอร์ตด้วยกันมีช่องระบายความร้อนและมาพร้อมกับตัวพอร์ตกลมๆตัวนี้ครับที่เป็นตัว DC Adapter จ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ครบทั้งหมดต่อมาพูดเรื่องของหน้าจอนี่คือเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์17นิ้วที่ให้ความละเอียดอยู่ที่ Full HD เท่านั้นนะครับก็เว็บแคมมีมาให้แต่ก็ได้แค่ 720p นะครับส่วนหน้าจอตัวนี้เนี่ยค่าสีของเขาความตรงนะครับจะอยู่ที่ 45% NTSC เท่านั้นนะครับแต่อันเนี้ยก็ยังชดเชยด้วยเรื่องของตัวอัตรา refresh rate ที่ให้มาสูงถึง 144Hz ด้วยกันนะครับก็ถือว่ายังโอเคได้หน้าจอที่อัตรา refresh rate เป็นแบบเกมมิ่งเป็นหน้าจอ panel IPS อยู่นะครับในส่วนตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นไฟคีย์บอร์ด RGB แบบ full เลยนะครับเราสามารถปรับแต่งได้อิสระผ่านตัวซอฟต์แวร์ของทาง MSI นะครับตัวปุ่มเปิดก็จะเป็นแบบใสๆดูสวยงามดีเนาะแล้วก็นำแพดต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบทั้งหมดตัวปุ่ม WASD มีการเล่นให้แตกต่างจากเพื่อนนิดนึงก็คือไม่มีการทาสีดำมาจะเป็นสวิตช์แบบใสทำให้เห็นตัวไฟ RGB เด่นชัดมากกว่าทำให้รู้ว่านี่คือปุ่มที่เราเอาไว้กดเวลาเล่นเกมนะครับแล้วก็ต่อมาด้านล่างตรงนี้จะมีตัวสติ๊กเกอร์ AMD Ryzen AI มีคำว่า AI มาอีกแล้วอย่างที่ผมบอกไปแปลว่ามันมี AI built-in เข้ามาแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้ RTX 4070ซึ่งเขาจะเป็นการ์ดจอที่มี TGP 105วัตต์ก็ยังดีแต่100วัตต์นะครับแต่ก็ไม่ได้ให้มาเป็นแบบ140วัตต์165 175วัตต์ได้105วัตต์ก็ยังดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เครื่องนี้ราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ชดเชยมากับในส่วนตัว Max Switch นะครับที่จะช่วยเพิ่มความแรงของการ์ดจอเวลาสลับไปการ์ดจอแยกเนี่ยได้ประมาณ 1-10% ด้วยกันก็สามารถควบคุมคอนโทรลผ่านตัวแอปพลิเคชันทาง MSI ได้เลย
และต่อมานะครับในส่วนของตัวสเปคด้านข้างตรงนี้ก็จะมีบ่งบอกไว้มี Max Switch มีตัว Cooler Boost Fight จะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยแกะไปดูนะครับแล้วก็สามารถต่อหน้าจอที่2ออกมาได้ Wi-Fi 6E อันนี้ถือว่าทำออกมาดีเพราะว่าสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi 6G ได้ตัวนี้ Nahimi by SteelSeries ระบบเสียงให้มาจัดเต็มนะครับมีตัว Hi-Res Audio แล้วก็มีตัว MSI Center ที่ผมบอกไปว่าสามารถปรับในส่วนตัว Max Switch ได้ HDMI Port มีครบหมดแล้วก็โลโก้มาเป็นรูปแบบของ AI ทีนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันมี2พัดลมที่เป็นเล็กเป็นใหญ่และผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าผมสามารถไล่เบาน้ำหนักโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ให้เหลือแค่ 2.5 กิโลได้โดยที่เอนจิเนียร์ทาง MSI เนี่ยยังไม่สามารถคิดได้เป็นยังไงเรามาแกะฝาหลังดูกันครับช่วงเปิดฝาออกมาเรียบร้อยอุ๊ยฝาทำไมมันหนักจังคุณเห็นสีฟ้าๆตรงนี้ไหมครับอันนี้คือเหล็กถ่วงน้ำหนักฟังไม่ผิดครับมันคือเหล็กถ่วงน้ำหนักนะครับถามว่าฝาตัวนี้มันถ่วงน้ำหนักมาหนักขนาดไหนผมมีตาช่างอีกแล้วนะครับหยิบตาช่างออกมาลองวางเข้าไปปั๊บเราจะเห็นน้ำหนักฝาหลังนะครับอยู่ที่ครึ่งกิโลกว่าๆเกือบ600กรัมนะครับวิธีการไล่เบาของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ยากครับหาไขควงปากแบนมางัดซ้ายงัดขวามันจะมีเทปกาวอยู่ด้านข้างนะครับหรือถ้าคุณเคยแกะแล้วมันจะแกะค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันเป็นเทปกาวนะครับอันนี้ผมก็ลองชักออกมา1อันลองวางน้ำหนักเหล็กตัวนี้เข้าไปบนตาช่างนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าคุณถอดเหล็กตัวนี้ออกไปเนี่ยน้ำหนักจะหายไปที่279 กรัมนะครับซึ่งผมลองเอาตัวนี้ออกปิดฝาวางขึ้นไปบนตาช่างเนี่ยเหลือเพียงแค่ 2.5 กิโลนิดๆ ดังนั้นใครที่แบบว่าอยากจะไล่น้ำหนักให้มันเบาลงคุณสามารถถอดเหล็กตัวนี้ออกไปไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าถอดออกไปได้เลยแต่ถามว่าเขาใส่ถ่วงมาเพื่ออะไรทาง MSI นะครับเขาบอกว่าเพื่อเป็นการบาลานซ์น้ำหนักโน้ตบุ๊กให้มันไม่แบบเรียกว่าด้านหน้ามันหนักเกินไปหนักในส่วนตัวฮีทซิงค์นะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่หนึ่งอย่างว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาใส่มาไซส์ในขนาดแคปซิตี้อยู่ที่ 53.5 วัตต์อาวจริงๆเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ให้เป็น75วัตต์อาวให้เป็น99วัตต์อาวแทนที่จะเพิ่มเหล็กเข้ามาถ่วงก็สามารถทำได้แต่เขาเข้าใจอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขาทำราคาออกมาไม่ข้าม 60,000 ถ้าเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ต้นทุนของตัวแบตเตอรี่จะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองก็อันนี้ลองคิดกันเองละกันนะครับในส่วนตัวฝาหลังเครื่องตัวนี้ระบบระบายความร้อนอันนี้มั่นใจได้เลยว่า MSI เนี่ยใส่ใจมาเพราะว่าเขาใช้ตัว Cooler Boost นะครับซึ่งถ้าสมมุติเราลองนับในส่วนตัวท่อฮีทไปเนี่ยจะมีทั้งหมด6เส้นด้วยกันก็จะมีพัดลมด้านขวามือที่มีช่องระบายความร้อนช่องเดียวเนี่ยจะมีตัวเล็กแต่ถ้าสมมุติด้านซ้ายมือที่มีช่องระบายความร้อน2 ช่องเนี่ยจะเป็นพัดลมตัวใหญ่นะครับทำให้ลดน้ำหนักในส่วนตัวพัดลมลงไปได้อีกเล็กน้อยตัวแรมตัวนี้เป็นแรม DDR5ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแถวละ8 กิกนะครับรวม2 แถวเป็น16 กิกตัวนี้สามารถเปลี่ยนอัปเกรดแถวละ32 กิกใส่สูงสุดได้ที่64 กิกด้วยกันส่วน M.2 ตรงนี้นะครับให้ขนาด1 TB อันนี้ผมถือว่าดีให้ความจุมาค่อนข้างเยอะสามารถอัปเกรดโดยไม่ต้องถอดตัวเก่าได้เพราะว่าตรงนี้จะมีช่องใส่ M.2 อีก1 ตัวด้วยกันแบตเตอรี่ 53.5 วัตต์อาวอย่างที่ผมบอกไปลำโพงด้านซ้ายด้านขวาตัวนี้เป็น Nahimi by SteelSeries นะครับก็เรียกได้ว่าฝาด้านหลังใส่มาให้แบบครบจัดเต็มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบความร้อนความแรงในการเล่นเกมแล้วก็ลองดูการใช้งานต่างๆกันดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับจะเป็นตัว AMD Ryzen 9ในรหัส 8945HS นะครับยังคงเป็นการเน้น performance ที่ประหยัดพลังงานอยู่แล้วกันนะครับก็เป็น Mac TDP 45 วัตต์เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยไป4นาโนแล้วไม่ใช่7นาโนแล้วนะครับความเร็ว CPU ก็มีบูสต์ขึ้นลงผมเห็นสูงสุดอยู่ที่ 5.2 กิกกว่าๆด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดด้วยกันเมนบอร์ดตัวนี้รองรับ PCIe 4.0 นะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยเป็น DDR5 16 กิกบัสความเร็วอยู่ที่5600เป็นแรม SK Hynix นะครับก็ตามที่แกะเครื่องไปนั่นแหละมันจะเป็นแรม2สล็อตนะครับก็แถวละ8กิกด้วยกันในส่วนตัวการ์ดจอครับ4070รอบนี้คาตานะไม่ทำให้ผิดหวังครับเพราะว่าตัว TGP ของเขาเนี่ยให้ไปที่105วัตต์อาจจะไม่ได้ดูสูงเวอร์วังเป็นตัว AD106 แล้วก็เทคโนโลยีการผลิตตัวนี้จะอยู่ที่5นาโนด้วยกันความแรงก็ GPU คล็อก 1305 Memory อยู่ที่ 2,000 แล้วก็ในส่วนของตัวความแรง CPU Single Thread 581นะครับแล้วก็ Multi Thread อยู่ที่ 7,000 ด้วยกันก็เน้น AI มากกว่า CPU ตัวนี้ไม่ได้เน้นพลังดิบอะไรมากมายเนาะ yeah. ในส่วนของตัว SSD ครับความจุ 1TB Read 5,000 Write 3,300 แล้วก็ Random 4K อยู่ที่64ถือว่าเป็น SSD ที่ค่อนข้างแรงพอสมควรอยู่เหมือนกันในส่วนของตัว Cinebench R23 บ้างดีกว่าครับตัวนี้ Multi Core เนี่ยอยู่ที่ 11,161 แต้ม Single Core อยู่ที่ 1,754 แต้มแล้วก็ในส่วนของตัว Cinebench 2024นะครับ GPU เนี่ยได้คะแนนที่ 10,845 CPU อยู่ที่678แล้วก็ Single Core เนี่ยอยู่ที่104 Single Core ถือว่าแรงพอใช้ได้เลยทีเดียวและในส่วนของตัว 3D Mark 5 Style นะครับได้คะแนนที่ 24,265 แต้มและตัว Time Spy เนี่ยได้ที่ 9,972 แต้มด้วยกันนะครับและต่อมาในส่วนของตัว PC Mark 10เนี่ยเครื่องนี้ได้เกือบ 8,000 แต้มแล้วนะอยู่ที่ 7,800
78แต้มด้วยกันนี่ถ้าสมมติได้แรมเยอะกว่านี้อาจจะมี 8,000 แต้มก็เป็นได้เดี๋ยวเราไปลองเทสการตัดต่อสักนิดนึงก่อนที่จะไปเล่นเกมดีกว่าปะก็สำหรับการตัดคลิปนะครับผมจะใช้ตัว Premiere Pro 2024เหมือนเดิมแล้วก็ไฟล์ฟุตเทจตัวนี้เป็นไฟล์ 4K นะครับก็เป็น 4K ในช่องของผมที่ผมใช้งานนี่แหละครับความละเอียด 4K กับความยาวประมาณ11นาทีด้วยกันนะครับถามว่าพรีวิวเป็นยังไงก็มีบางช่วงที่ลื่นบางช่วงที่กระตุกอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับบางจังหวะนะครับแต่ว่าสามารถตัดต่อทำงานได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเรนเดอร์กันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้จะใช้เวลาต่ำกว่า2ชั่วโมงหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟุตตัวนี้ค่อนข้างโหดมาลองดูกันครับโหแต่เตรียมไฟล์โคตรเร็วซึ่งตรงนี้นะครับเวลาในการเรนเดอร์เนี่ยก็ผมลองปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงแล้วเวลาค่อยๆลดลงนะครับก็ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวสำหรับคลิป 4K ความยาว11นาทีเฮ้ยผมว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับสำหรับการเรนเดอร์ด้วยพลังของตัว AMD Ryzen 9ตัวนี้ถือว่าเอาไปทำงานตัดต่อสบายๆก็มาลองดูกับเกม Cyberpunk กันนะครับผมจะปรับ Ray Tracing เป็นแบบ Ultra DLSS เนี่ยเราจะ setting เป็นแบบ quality เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนตัววิดีโอตัวนี้เราจะปรับเป็น Full HD Full Screen แล้วก็เปิด Nvidia Respect on บวก Boost ลองดูกันครับว่า Cyberpunk กับ Katana รอดหรือร่วงปะเปิดมาครับโอ้โหเล่นได้เลยนะ60เฟรม56 55เฟรมอยู่ในช่วงกำลังดีนะครับแล้วก็ความจุแรมเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ12กิกในส่วนตัวอุณหภูมิ CPU อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่ามันไม่สามารถอ่านค่าได้แต่ว่าอุณหภูมิการ์ดจอเนี่ยอยู่ประมาณ62องศาผมว่าCPU ก็ดิฟกันไม่เกิน 10-15 องศาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การ์ดจอครับใช้จริงได้อยู่ประมาณ90กว่าวัตต์นะครับเท่าที่ผมลองสังเกตดูผมรู้สึกว่าตัวอะแดปเตอร์ของเครื่องมันให้มาแค่200กว่าวัตต์เท่านั้นน่ะแต่ทั้งๆที่การ์ดจอกินไฟไปแล้ว105วัตต์ผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะ Ryzen 9ตัวนี้มันค่อนข้างประหยัดไฟอะแดปเตอร์ก็เลยไม่ต้องใหญ่นะแต่ว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ถามว่ามันน่าเกลียดไหมสำหรับ4070ผมว่ากำลังดีเลยได้60กว่าเฟรมบวกๆอย่าลืมว่าตัวนี้นะครับอยู่ในบอดี้คาตานะไม่ได้เป็นบอดี้ตัวใหญ่สุดของทาง MSI ด้วยแล้วก็ระบายความร้อนถือว่าแจ่มเดี๋ยวไปดูสรุปเฟรมกันปะ Average frame ครับอยู่ที่58เฟรมมาชิลเลยใครอยากจะเล่น Cyberpunk Full HD เครื่องนี้คือจบก็สำหรับเกม Helldive นะครับเราจะปรับเป็นแบบ Ultra Quality สำหรับการ Render Scale นะแล้วก็รายละเอียดของตัวภาพความละเอียดเนี่ยเราจะปรับเป็นFull HD ตามหน้าจอตัวกราฟิกแน่นอนปรับสุดอยู่แล้วสำหรับในส่วนของตัว4070มันไหวอยู่แล้วนะครับเกมนี้ต่อให้เป็นเกมใหม่แต่เจอเครื่องแรงเครื่องนี้ก็เล่นได้แบบสบายๆครับผมเชื่อได้ว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะติดเกมนี้กันงอมแงมแล้วหลายคนอาจจะปัญหาหัวร้อนเล่นแล้วไม่ลื่นแต่เครื่องนี้คือจบจริงนะครับเพราะว่าการ์ดจอลองดูอุณหภูมิการ์ดจอกัน64 65องศาผมชอบอย่างนึงตรงที่มันระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีแล้วก็อันเนี้ยมันสามารถปรับพัดลมได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือกดFN กับเครื่องหมายบวกก็คือปรับพัดลมแล้วเดี๋ยวผมจะลองหลีพัดลมดูนี่ครับจาก65องศาเราจะลองปรับให้มันเหมือนกับออโต้โหมดหรือว่าตัวไซเลนโหมดนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดแต่จริงๆนี่ก็แทบจะเท่าเดิมเลยนะแทบจะไม่มีความแตกต่างเครื่องนี้ถือว่าเย็นใช้ได้แต่ผมแอบงงตรงที่การ์ดจอทำไมมันรันแค่50กว่าวัตต์เองอ่ะโอ้โหลองบูทพัดลมครับไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยความร้อนความเย็นใช้ได้ครับตัวนี้สำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare ภาค3นะครับเราปรับเป็น Full Screen Full HD แล้วก็ Nvidia Raw Reflex เนี่ยเราเปิดไว้ on บวก Boost นะครับคุณภาพก็ Extreme จัดสุดกันไปเลย DLSS ปรับเป็น Quality ลองดูกันว่าตัวนี้จะจบยังไงอุ๊ยลืมเลยเฟรมเจนต้องเปิดนะครับสำหรับเกมนี้ไปเฟรมกระจุยกระจายแน่นอนด้วยพลังของ AI เปิดมาแล้วนะครับก็170เฟรมด้วยกันไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัว CPUบอกตรงนะ Ryzen 9นี่คือแบบเหลือกินเหลือใช้มาก 33% เองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการ์ดเกมนี้รันไปโคตรโหดเลยนะครับอยู่ที่ 2,550 กำลังไฟเนี่ยอยู่ประมาณ90วัตต์ก็เรียกได้ว่าแทบจะเต็มลิมิตของการ์ดจอแล้วนะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้อยู่ที่105วัตต์ด้วยกันเออเป็นไง150เฟรม160 170เฟรมนะครับผมบอกได้เลยว่าจบแน่นอนจบแบบไม่เจ็บแต่โดยส่วนตัวนะครับผมชอบตัวบอดี้คาตานะในปีนี้มากกว่าตัวเก่ามากๆโดยเฉพาะตัวสีสันของคีย์บอร์ดชิลครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูสรุปเฟรมกันดีกว่าก็สำหรับเฟรมนะครับจะได้อยู่ที่165เฟรมโลต่ำสุดเนี่ย78กับ101ดังนั้นเล่นเกมเนี่ยไม่มีกระตุกแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเราปรับเป็นแบบ Full HD DLSS แล้วก็เปิดตัวเฟรมเจนนะครับไดรเวอร์ล่าสุดนั่นเอง
สำหรับเกม Forza Horizon 5นะครับเราจะปรับเป็นแบบ Full HD Full Screen แล้วก็เปิด DLSS เป็นแบบ Quality เช่นเดิมตัวการ์ดจอกราฟิกตัวนี้เราก็ปรับเป็น Extreme ไปลองดูกันครับป่ะเปิดมานะครับอยู่ที่ประมาณ100กว่าเฟรมต้นๆด้วยกันแล้วก็ CPU รันอยู่ประมาณ 40% RAM ของตัวเครื่องเนี่ยก็น่าจะเพียงพออยู่นะ 12GB นะครับไม่ใช่ RAM card นะส่วน RAM card ก็จะรันอยู่ประมาณ 8GB ส่วนการ์ดจอ4070ผมมองว่า RAM 8GB กับ Full HD อันนี้ยังคงเพียงพออยู่ในส่วนตัว GPU รันได้เต็มอยู่นะครับ 97-98 ไม่มีอาการคอขวดแต่อย่างใดก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูสรุปเฟรมกันผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ115เฟรมโดยเฉลี่ยป่ะ Average เฟรมครับออกมาอยู่ที่109เฟรมด้วยกันก็สบายๆผมบอกแล้วสำหรับเครื่องนี้ใครที่อยากจะหามาเล่นเกมด้วยตัวหน้าจอที่มันโดนฟิกไว้ว่าเป็น Full HDมันก็เลยค่อนข้างสมส่วนสมประกอบพอใช้ได้เลยครับเรามาลองดูเกม Arx Remake กันนะครับอันนี้เราจะปรับเป็นแบบ Full HD นะครับ Super Resolution ผมขอปรับเป็น Balance นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเฟรมเจนอันนี้เปิดไว้นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยไหนๆมันก็4070อยู่แล้วเราก็ปรับไปเป็นแบบ Epic ไปเลยนะครับลองดูกันว่าจะไหวไม่ไหวนะครับปา40-50 เฟรมนะครับผมมองว่ามันเล่นได้สบายเลยนะสำหรับ4070ในโน้ตบุ๊กขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าใครบอกว่าอยากลื่นมากกว่านี้คุณแค่ปรับลดลงมาสักหนึ่งระดับอะเฟรมเรทก็น่าจะแตะ60เลยนะอย่างตอนนี้ผมปรับไว้ที่ Epic ใช่ไหมครับถ้าเกิดอยากได้เฟรมมากกว่านี้ลองปรับ High ดูไปครับตึ๊ดนะครับเราก็จะเซตติ้งเป็นแบบระดับ High แล้วลองดูเฟรมเรทกันนี่ครับปรับเป็น High เฟรมเรทก็อย่างที่บอกแตะ60เฟรมพอดีนะครับเนี่ยอยู่ประมาณ 58-60 เฟรมเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยบอกแล้วถือว่าแจ่มอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเกมใหม่ๆในราคางบประหยัดคาตานาตัวนี้ A17 ตอบโจทย์เลยก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นความแรงของเจ้าตัวคาตานา A17 เรื่องการระบายความร้อนเนี่ยอันนี้หายห่วงเลยเพราะว่า MSI เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์เป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็ต้องบอกตรงๆนิดนึงว่ามันยังก็คงมีในเรื่องของตัวค่า TGP ของตัวการ์ดจอนะครับที่4070เครื่องนี้เนี่ยใช้มาอยู่ที่105วัตต์ถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะเพราะว่าด้วยหน้าจอของเครื่องตัวนี้ที่มันบังคับมาเป็น Full HD เวลาที่คุณเอาไปเล่นเกม Full HD ตามไซส์ของหน้าจอเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดสามารถเล่นเกมปรับสุดได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ CPU ตัวนี้ Ryzen 9 8945HS ถามว่าความแรงแรงระดับไหนมันก็ตัดต่อคลิปได้เล่นเกมได้อะไรต่างๆได้สบายๆแต่มันก็อาจจะยังไม่ใช่ CPU ตัวโหดที่สุดเท่ที่เพราะมันยังคงเป็นรหัส HS ที่เน้นในเรื่องของการประหยัดไฟนะครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ละกันเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่เขาใช้เนี่ยมันมีขนาดเพียงแค่200วัตต์เท่านั้นนะครับก็ถ้าเมื่อเทียบกับอัตราการกินไฟเนาะตัวการ์ดจอ105วัตต์ตัว CPU 45วัตต์มันก็จะอยู่ที่150วัตต์ด้วยกันแล้วก็เหลืออีก50วัตต์ไว้สำหรับหน้าจอไฟอะไรต่างๆก็เพียงพอแล้วสำหรับอะแดปเตอร์200วัตต์ตัวนี้เวลาที่คุณจะพกพาไปไหนด้านนอกอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่หนักจนเกินไปนั่นเองก็ลองตัดสินใจกันดูเจ้าคาตานะ A17 ในปี2024เครื่องนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนก XVT ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนหยิบตัวไหนแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับเจ้าตัวคาตานะลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้ละกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้ว